ัสดีค่ะลินดี้สาวิตรีสิริโตมอนหลายคนมักจะเรียกลี่ว่านักธุรกิจร้อยล้านแต่ลินดี้เป็นนักธุรกิจพันล้านต่างหากค่ะแล้วลินดี้ทำธุรกิจอะไรใช่ไหมคะลินดี้เป็นเจ้าของแบรนด์ความงามเบลิซ่านวัตกรรมเพื่อความอ่อนเยาว์หนึ่งเดียวจากอนุภาคเปปไทด์ต้นกำเนิดเป็นเจ้าของไอเซอร์บรอกเกอร์ประกันภัยเป็นนักลงทุนและเป็นผู้แต่งหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กขายดีผู้หญิงรวยเองได้ไม่ต้องง้อผู้ชายชีวิตในวัยเด็กของลิลลี่ล่ะคะลิลลี่ก็เป็นเพียงแค่เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งคุณพ่อลี่เสียตั้งแต่ลี่อายุเพียงแค่10ขวบคุณแม่ก็ต้องกลายเป็นซิงเกิลมัมโดยที่ยังไม่ทันตั้งตัวคุณแม่ต้องทำงานหนักมากๆเลยค่ะลี่เลยบอกกับตัวเองว่าชีวิตนี้จะต้องรวยเพื่อให้คุณแม่สบายแต่ลิลลี่เป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งเลยค่ะแต่ลี่ก็มีความขยันลี่สามารถส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีได้งานแรกสำหรับนิสิตจบใหม่คือการเป็นพนักงาน call center รับสายโทรศัพท์หวังจะให้คุณแม่ไม่ต้องทำงานอยากจะปลูกบ้านหลังใหญ่ๆให้คุณแม่อยากพาคุณแม่ท่องเที่ยวต่างประเทศแต่มันทำไม่ได้เลยค่ะเพราะเงินเดือนเราเพียงแค่หลักหมื่นลำพังตัวเองแทบเอาตัวไม่รอดลินดี้ก็พยายามเก็บเงินนะคะเพื่อเปิดร้านกาแฟโดยทำควบคู่กับงานประจำหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่เคยเข้าใกล้คำว่าดีขึ้นเลยค่ะลี่ทำงานประจำจนตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้บริหารในบริษัทมหาชนรายได้กว่า 400,000 บาทต่อเดือนต้องขอขอบคุณตัวเองในวันนั้นค่ะที่ลิลลี่กล้าที่จะออกมาเดินตามความฝันเดินทั้งที่ไม่ได้มีความมั่นใจเลยและลิลลี่ก็เชื่อว่าเพื่อนๆผู้หญิงทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเพียงแค่ให้โอกาสตัวเองและให้เบลิซ่าเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆเหมือนที่เบลิซ่าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของลิลลี่และถ้าเพื่อนๆสนใจทักทายมาคุยกันนะคะลิลลี่จะเป็นโค้ชสอนการทำธุรกิจและปั้นให้เพื่อนๆเป็นนางฟ้าออนไลน์ที่มีรายได้หลักแสนเองค่ะ